แล้วก็มาดูเรื่องนี้กันต่อปิดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเข้มข้นกันแล้วแจ้งท่านผู้ชมว่ากรณีช่วงนี้หน้าฝนอะไรจะมากับฝนน้องไรแมลงใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมไปดูภาพนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บอกก็รู้ว่าแมงเม่าเยอะแต่ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือลานบ้านซึ่งเต็มไปด้วยแมลงเม่านะคะทับถมกันอยู่เจ้าของบ้านพยายามจะกวาดทิ้งตักจนที่ตักผงพูนเลยนั่นนะคะโอ้แล้วหลายคนบอกแมงเม่ามันก็คือปลวกใช่ไหมคะต้องระวังปลวกให้ดีค่ะโอ้โหบอกหน้าฝนเนี่ยแมงเม่ามากเป็นพิเศษมันเป็นสัตว์ชอบความชื้นอ้าวนี่ให้ดูภาพนี้ไปเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะผิดปกติไหมหรือเยอะไปปกติค่ะอันนี้ต้องลองถามเจ้าของบ้านดูว่าปกติแบบนี้ทุกปีไหมก็เขาบอกว่าค่ะโอ้โหและลักษณะของเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์ธรรมชาติเอาท์ดอร์อ่างอาบน้ำดูเถอะที่เชียงใหม่ใช่ไหมจะลงไปในอ่างแมลงเต็มไปหมดเลยค่ะบอกนี่กะจะแช่น้ำกลีบกุหลาบสักหน่อยนะคะเจอแบบนี้ก็เป็นแช่น้ำปีกแมงเม่าโอ้โหแน่นเลยแน่นเลยเนี่ยมันสวยแบบนี้7:27 นแต่มันธรรมชาตินะมันก็มีเป็นครั้งคราวอ่ะใช่ไหม